วัสดีค่ะวันนี้ยายพรคนเก่าคนเดิมมาอีกแล้วจ้ามื้อนี้ยายพรสิมาเฮ็ดราดหน้าราดหน้าอะไรอ่ะราดหน้าเป็นผักอันนั้นมั้ยพี่น้องผักใส่ผักสวีเดนนี่ล่ะยายพรมาจากสื่อมันใส่แท่นคะน้าทำแล้วก็ใช้แผ่นอันนี้เด้อพี่น้องยายพรใส่แผ่นบ่อเปี๊ยะสดแทนเนี่ยจ้ะแต่นี่แท่นเส้นใหญ่บ้านเฮาพี่น้องแล้วก็ผักอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยเนี่ยแม่พี่น้องใบอันนี้แม่สิเอามาเฮ็ดไอ้แท่นขนาดกระแซบคือกันเด้มันซื้ออีหยังเนาะโคลว่าได้แห่ว่าเทียดเตอร์กรานโคลเกรนโคลอ๋อมันเป็นใบพี่น้องคือใบอันอะไรนะเขาเรียกอะไรนะบรอกโคลีอ่ะกรานโคลที่นี่เขาเรียกเกรนโคลนะนี่แหละจ่าเสียมาเห็ดไอ้ราดหน้าเส้นใหญ่ค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีเห็ดกันเลยจ้านี่จ้าพี่น้องจ้านี่เดี๋ยวจะพ่นสีมะลางนี่ไปนี่เส้นใหญ่พี่น้องจ้ะเส้นใหญ่จ้านี่แซมหนูจะน้อยเรียบร้อยดิได้แล้วเส้นใหญ่จ้ะเส้นใหญ่ได้แล้วค่อนกระสีเทน้ำออกแล้วค่ะเนี่ย
น้ำมันแล้วพี่น้องเห็นบ่มันคือเส้นใหญ่เลยได้นี่มาเป็นเส้นใหญ่เลยนะคะเป็นเส้นใหญ่เลยพี่น้องคือเส้นใหญ่เฮาเลยแหมเนี่ยเห็นบ่เส้นใหญ่ดีๆนี่เองนี่ล่ะกินได้เลยจ้ะบัดนี้เติมซีอิ๊วดำนิดหน่อยเฮาบ่ต้องผัดเลยจ้ะเพราะว่าเส้นนี้คือมันกินได้เลยมันบ่คืออันเส้นเล็กเนาะมันผัดแล้วมันสิเละนี่แหละเอามาคลุกกับซีอิ๊วดำมันก็ทานได้เลยค่ะเรียบร้อยจ้าใส่แป้งใส่น้ำตาลทรายพริกไทยซีอิ๊วขาวสองช้อนน้ำมันหอยเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเฮาสิกินไว้ครับกินไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะเติมน้ำมันลงไปจ้าเตรียมพัดน้ำราดหน้าได้บัดนี้ใส่น้ำมันลงไปน้ำมันร้อนเราก็ใส่กระเทียมลงไปเลยจ้ะกระเทียมลงไปผัดให้หอมน้ำกระเทียมหอมแล้วก็ใส่หมูลงไปเลยจ้าเนี่ยไอ้ก้อนที่ใส่หมูเลยหมูเขาหมักไว้เพียงชั่วโมงจ้าให้ซุปพี่น้องจ้าง่ายๆนะกินง่ายๆสไตล์ห้องเนี่ยเมื่อนอกนี่อย่างกับเฮ็ดอันนั้นนะพี่น้องมีอะไรก็ใส่อันนั้นเครื่องเราอาจจะไม่ครบแต่มันก็อร่อยอยู่นะเนี่ยจ้ะมันก็สิเหนียวเหนียวนุ่มๆเลยเฮาใส่อ่ะเฮาใส่แป้งน้ำแม่พี่น้องตอนหมักอ่ะนะเนี่ยพอหมูสุกเฮาเอาผักลงไปเลยรอผักยุบค่ะรอให้ผักยุบหน่อยนึงเดี๋ยวเฮาก็สิเติมน้ำพี่น้องเติมน้ำนิดหน่อยก่อนเนาะเบิ่งเอาล่ะพี่น้องกะเอาอันเดนน้ำมันแห้งเฮาก็ใส่เนี่ยยายพรสิใส่แป้งข้าวโพดเด้อค่ะพี่น้องไผสิใส่แป้งอเนกประสงค์ก็ได้จ้ะหรือว่าแป้งมันแล้วแต่เนาะมีแป้งอันใดก็ใส่อันนั้นเนี่ยผสมน้ำประมาณถ้วยนึงล่ะพี่น้องคั่นมันข้นไปเฮาก็เติมน้ำอีกมันกะบ่แน่นอนมันบ่ตายตัวแม่จ้ะอันนี้ยายพรใส่แป้ง2ช้อนประมาณ2ส่วนนี่ใช้น้ำไปตีๆให้เข้ากันแล้วเราก็เทน้ำลงไปเพราะมันเดือดมันก็จะข้นจักน้อยเฮาก็เติมน้ำอีกจ้ะเบิ่งเอาพี่น้องกะเอาเนาะมันสูตรมันบ่ตายตัวคือว่าสูตรไม่ตายตัวค่ะจ้ะเฮาก็ปรุงรสตัวพี่น้องไปสิใส่หยังก็ใส่ใส่ซีอิ๊วดำนิดหน่อยให้มันมีสีบราวๆให้มันมีสีน้ำตาลนะคะนี่แหละคนให้เข้ากันพี่น้องเป็นราดหน้าแล้วเด้อนะเรียบร้อยจ้าราดหน้าสีน้ำตาลแล้วใส่ซีอิ๊วดำลงไปนี่จ้ะพักอันนี้นุ่มๆเลยพี่น้องนุ่มๆอร่อยดิจะเรียบร้อยแค่นี้เราก็เป็นอาวาเสร็จแล้วพี่น้องดูมาชิมหมดลงชิมดูอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยเราก็เติมปรุงเอาพี่น้องแล้วแต่สูตรไผ่กับสูตรมันเนาะมาตักใส่จานเสิร์ฟได้แล้วค่ะมาเด้อมากินน้ำกันพี่น้องจ้า
ง่ายๆเฮาก็ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวนี่ล่ะแท่นเส้นใหญ่บ้านเฮาก็แซ่บนุ่มคือกันพี่น้องเหนียวเหนียวนุ่มค่ะอร่อยๆนะคะมาทานด้วยกันค่ะตักใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะบัดนี้มาเด้อไผสิมากินน้ำยายพรมาเด้อจ้ะแซ่บๆเดี๋ยวเฮามาปรุงกันใส่พริกป่นน้ำตาลใส่น้ำส้มพริกน้ำส้มแค่นี้ก็เรียบร้อยนะจ้ามากินด้วยกันจ้ะแซ่บโดนๆกินเทื่อนึงอร่อยจ้ะจะไม่ปรุงนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเอาละค่ะบ๊ายบาย